คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะในฐานะของโฆษกของรัฐบาลเนี่ยนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไทยก็พยายามจะผลักดันให้มีการทบทวนแล้วก็หารือถึงเรื่องของ FTAAP และผลักดันการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคค่ะซึ่งเอเปคได้จัดทำแผนงานอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะเพื่อสานต่อการหารือเรื่องของ FTAAP ในบริบทของโลกยุคหลังโควิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับประเด็นการค้าการลงทุนใหม่ๆค่ะเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเอเปคเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเพราะว่ามีประชากรรวมๆกันเนี่ย 2,900 ล้านคนนะคะมี GDP รวมกันคิดเป็น 62% ของ GDP ของโลกแล้วก็หากการเจรจา FTAAP บรรลุผลจะทำให้เอเปกเป็นเขตการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่มากค่ะแล้วมันจะช่วยให้เกิดอะไรมันจะขยายโอกาสและสร้างข้อได้เปรียบให้กับสินค้าจากสมาชิกเอเปกรวมถึงไทยด้วยค่ะให้สามารถส่งออกไปตลาดที่เป็นคู่ค้าได้หลากหลายมากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นนะคะสมาชิกเอเปกที่ยังไม่มีเขตการค้าเสรีระหว่างกันอย่างเช่นไทยกับอเมริกาหรือไทยกับเม็กซิโกถ้าเราสามารถจะจัดตั้ง FTAAP สำเร็จก็จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับคู่ค้าดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นมีเครือข่ายมีแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายที่จะสนับสนุนการลดต้นทุนสามารถช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างสมาชิกมากขึ้นค่ะเนื่องจากมีกฎระเบียบมาตรการทางการค้าและพิธีการทางศุลกากรที่สอดคล้องกันลดความยุ่งยากลดความซับซ้อนการรื้อฟื้นที่จะมาคุยกันเรื่องของ FTAAP ถือเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่ไทยมุ่งผลักดันในการประชุมในรอบนี้ภายใต้FTAAP จะช่วยสนับสนุนการค้าในระดับภูมิภาคให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและครอบคลุมมากขึ้นค่ะซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการประชุมในรอบนี้แผนงานต่อเนื่องหลายปีเพื่อสานต่อหารือเรื่องนี้ค่ะและตอบสนองต่อคำมั่นสัญญาของผู้นำในวิสัยทัศน์ปุตราจายา2040นะคะเพื่อที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้เป็นการเปิดโอกาสการค้าการลงทุนส่งเสริมขีดความสามารถของเขตเศรษฐกิจในประเด็นการค้าการลงทุนใหม่ๆและลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างกันและคนที่ได้ประโยชน์คือทุกคนในภูมิภาคนี่คือรูปธรรมที่เกิดขึ้นจากการพยายามจะผลักดัน FTAAP ในเวทีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพของเราค่ะ